กราบเรียนท่านอธิการบดีของพวกเรานะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาท่านผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตซึ่งพวกเรามานั่งพร้อมกันอยู่ตรงนี้นะคะในฐานะทั้งคณาจารย์แล้วก็ลูกและศิษย์นะคะคณาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะบุคลากรของเราค่ะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยที่หลักของเรานะที่นครสวรรค์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในจุดนี้ทุกท่านและแน่นอนค่ะพระเอกนางเอกตัวจริงนะคะที่ก็คือพวกเรานักศึกษาในระดับหลักสูตรปริญญาเอกรุ่นนี้นะคะครูขอใช้คำว่ารุ่นนี้นะเพราะว่าใครอยู่รุ่นก่อนตกขอบไปแล้วนะคะไม่ให้เป็นพระเอกนางเอกละถอยไปเป็นคงเป็นผู้ช่วยพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูคนที่เข้ามาหลังสุดนะคะก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคะแต่ก็ถือว่าบัดนี้รุ่นหนึ่งไม่ใช่รุ่นหนึ่งสิตรงนี้รุ่นห้านะคะนะที่นั่งอยู่รุ่นพี่เนี่ยรุ่นห้านะคะก็ผ่านการเรียนรู้ผ่านวันเวลาไม่ใช่อันหนาวเหน็บนะอันอบอุ่นและมีความสุขนะมาจนถึงตรงนี้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถามพี่ๆเขาก็ได้นะคะนั่นก็ไม่ห่วงนะคะก็ถ้าว่าเป็นลูกของมหาวิทยาลัยก็เป็นลูกที่โตแล้วนะคะรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนะแต่ว่าลูกที่เกิดใหม่เนี่ยค่ะลูกของมหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่ลูกของครูนะแต่เราคงพูดในภาพรวมนะคะเพราะว่าเวลาพูดกับลูกศิษย์ปริญญาตรีนะโอ้เราลูกอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอตรงนี้ก็ต้องชะงักชะงักหน่อยเพื่อเห็นแก่ตัวเองอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นลูกของมหาวิทยาลัยเป็นลูกคนใหม่นะลูกซึ่งจะเจริญเติบโตต่อไปนะคะด้วยความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยเพียงแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ครูก็เชื่อว่าการเวลาไม่นานนักนะคะก็จะทำให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ด้วยความหวังอย่างที่เดินเข้ามาแต่ว่าจะอยู่ยังมีความสุขนะคะจนกระทั่งเดินไปสู่ความสำเร็จเหมือนพี่ๆทุกรุ่นนะคะค่ะขอทักไปถึงอีกส่วนหนึ่งนะพี่ๆที่มาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทางนู้นด้วยรุ่นหนึ่งนะตัวจริงนะคะจากทางเจ้าพระยาของเรานะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะเราคงพูดในแง่ที่เป็นผู้แทนนะคะเพราะว่าถ้าคำว่ามหาวิทยาลัยของเราคนน่ามากมายเหลือเกินแต่ทั้งหมดตรงนี้ก็ครบทุกภาคส่วนนะคะเพียงแต่ในความเป็นตัวแทนนะคะที่มาณวิทยาคารของเราตรงนี้ก็ขอทักทายนะคะแต่ว่าก่อนจะไปพูดอย่างอื่นนี่ขอกลับไปที่คิดว่านักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา